วันนี้ผมขอเอาตัวอย่างอีกหนึ่งคนมาเลยนะครับนั่นก็คือเชฟซาชาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อซาชาชลาแฟนะครับอยู่ชั้นป.ส.2ครับเพราะฉะนั้นนะก่อนจะรับเข้ามาเราก็จะต้องนั่งคุยกับพ่อกับแม่กับน้องแล้วก็เราก็เห็นว่าบ้านน้องเนี่ยมาจากครอบครัวนักกินเลยคุณพ่อชอบกินแม่ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือขนมเราจะคุยกันอย่างถูกคอทำให้เราเห็นว่าคุณพ่อมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกับน้องเหมือนกันคืออยากให้น้องประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาหารแล้วตัวเราชอบทำอาหารไหมชอบครับอ๋อชอบแล้วคุณพ่อก็สนับสนุนก่อนหน้านี้ไปฝึกงานที่ไหนมาแล้วบ้างไปทำงานอะไรมาแล้วบ้างไปฝึกงานที่สวิตเซอร์แลนด์ครับอ่ะถ้าเกิดสมมติคนที่มาจากต่างประเทศเลยอ่ะถ้าเกิดมีวุฒิการศึกษาที่สามารถเทียบเท่ากับของไทยได้ส่วนมากเทียบได้อยู่แล้วไปเทียบที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นการเทียบวุฒิครับเราก็จะดูแลตรงนี้แล้วก็นำน้องเข้าระบบได้แนะนำเลยครับให้มาเรียนที่โรงเรียนนี้นะครับอาจารย์น่ารักมากเลยครับผมสอนดีทุกอย่างเลยครับมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเลยครับเอาล่ะค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากเรียนกับโรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนาะหรือทิฟเทคนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ026827644 0922658968หรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปวช.ปวส.หรือหลักสูตรระยะสั้นค่ะ